เป้าต่อไปที่จะทำให้ทุกคนปลื้มก็คือวันคุ้มครองโลกซึ่งตรงกับวันพุธที่22เมษายนพุทธศักราช2563ด้วยตัวเลข2,322ล้าน222,222จบสาธุซึ่งเหลือเวลาอีก15วันต้องสวดให้ได้วันละ2,222,222จบดังนั้นเมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลื้มให้สวดกันทะลุในทุกๆเป้าและให้สวดด้วยความปลื้มประทับใจอย่างถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุสุดท้ายนี้ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจมาร่วมกันสวดธรรมจักรจนไปถึงเป้าจงส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์และให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งจงทุกประการเทอญสาธุ